โอเคครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับก็คือการที่เราพิสูจน์อะไรแบบข้อหนึ่งนี้ได้นะครับก็แปลว่าคือถ้าทางซ้ายที่ต่างกันนะครับวิ่งไปหาทางขวาที่ต่างกันแปลว่าเรามีจำนวนสมาชิกของเซตในด้านขวาเนี่ยมากพอที่จะไปที่จะให้ทุกตัวในทางซ้ายเนี่ยมาจับคู่นะครับเพราะมันไม่ได้จับไปทับกันเลยนะครับนั้นก็มีมากพอเพราะนั้นเราจะได้ว่าอันนี้เป็นจริงแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกกรณีนึงครับทีนี้มันเพียงพอหรือยังที่เราจะบอกว่าเซตของสองเซตนี้มีสมาชิกเท่ากันมันพอหรือยังนะครับการที่เราบอกว่าข้างนี้1ตัวไปหาคนละตัวข้างนี้สังเกตว่าถ้าบอกแค่นี้มันอาจจะยังไม่เท่ากันก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับลองนึกแป๊บนึงครับผมให้เวลาคิดครับถ้าใครใช้มากกว่าก็พอสวิดีโอได้นะครับทำไมมันจะไม่เท่ากันครับมันก็มี2ทางเราบอกแล้วว่าข้างนี้ต้องมากกว่าเท่ากับข้างนี้เพราะนั้นเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีบางตัวที่ไม่มากกว่าข้างนี้ได้เพราะนั้นมันก็เป็นไปได้ครับถ้าเรามีตัวนึงตรงนี้แล้วไม่มีใครข้างนี้แมปไปหามันเลยเราก็จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเซตทั้งซ้ายทั้งขวานี่มันเท่ากันนะครับเพราะนั้นสิ่งเราต้องแสดงอย่างนี้คือว่าทุกตัวทางด้านขวาเนี่ยนะครับทุกตัวในเซต B เนี่ยนะครับมีใครอย่างน้อย1คนเนี่ยจิ้มไปหามันนะครับจิ้มไปหามันนะครับถ้าเราพิสูจน์อย่างนี้ได้นะครับถ้าเราพิสูจน์อย่างนี้ได้แปลว่าอะไรคือถ้าเราพิสูจน์ได้ว่านะครับทุกๆสมาชิกในเซต B นะครับมีคนอย่างน้อย1คนในมีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวในเซต A เนี่ยที่แมปไปหามันเสร็จแล้ว A 1ตัวเนี่ยแมปไปหา1ตัวใน B เท่านั้นนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าอะไรครับทุกตัวขอผมเขียนก่อนนะครับถ้าเราสามารถสรุปได้ว่าถ้าสำหรับทุกๆตัวทุกเซตนะครับ T ใน B นะครับมีบางตัวนะครับบางเซตใน A นะครับที่ชี้ไปหามันหา T นะครับถ้าเราสรุปอันนี้ได้นะครับเราจะได้ความสัมพันธ์ของจำนวนสมาชิกในเซต A กับ B เป็นยังไงครับลองคิดนิดนึงครับเดี๋ยวผมให้เวลาคงไม่ได้ขึ้นคลิปใหม่นะครับก็ถ้านึกไม่ออกก็ลองพอสไว้ก่อนนะครับโอเคครับเนื่องจากเราสามารถบอกได้ว่าทุกสมาชิกใน B มีคนจาก A มาจิ้มนะครับแปลว่าเราต้องมี A มากพอที่จะไปกระทบไปฮิตทุกตัวในฝั่ง B นะครับเราก็จะสรุปได้ว่า A ขนาดของ A มากกว่าขนาดของ B นะครับเพราะฉะนั้น2อย่างนี้นะครับรวมกันนะครับถ้าเราสามารถแสดง2อย่างนี้ได้นะครับขอเขียนอีกทีนึงนะครับข้อแรกนี้นะครับนั่นก็คือข้อแรกเนี่ยบอกว่าการจับคู่แบบนี้นะครับก็คือเอาเซตหนึ่งมานะครับจาก A นะครับแล้วก็ยูเนียนด้วยเติม3เข้าไปนะครับต่างตัวไปต่างตัวข้างซ้ายไปเจอต่างตัวด้านขวานะครับแบบนี้นะครับด้านขวาข้อ2นะครับก็คือบอกว่าทุกเซต T นะครับที่อยู่ทางด้านขวานะครับมีบางเซตนะครับวิ่งไปหามันถามว่าใครหามันครับก็คือ T แล้วก็ลบด้วย3เนี่ยนะครับที่อันนี้เป็นสมาชิกของ A ใช่ไหมฮะจะถูกส่งไปที่T ก็คือวิ่งไปหา T อย่างเช่น1 2 3ถามว่าใครหามันอ๋อเอา3ลบไปก็ได้ตัวนี้นะครับเพราะนั้นถ้าจาก1กับ2นะครับ1เราสมมุติว่าถ้า1จริงเราได้ว่า B ขนาดของ B มากกว่าเท่ากับ A ถ้า2จริงเราได้ว่าขนาดของ A มากกว่าเท่ากับ B นะครับถ้าเราทำแบบนี้ได้ปั๊บนะครับการจับคู่การจับคู่ที่เราบอกนะครับบอกว่าเอาข้างนึงมาแล้วโยนไปแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่านี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า bijection นะครับก็คือเป็นการจับคู่ที่เป็น one to one correspondence ก็คือ1ตัวในนี้จับไปหา1ตัวในนี้นะครับ2ตัวที่ต่างกันไปหาคนละตัวแล้วก็ข้างนี้ทุกตัวมีคนจับหามันนะครับคือจับกันแบบ1ต่อ1และทั่วถึงนะครับถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับคือจะได้เป็น bijection ถ้าได้ bijection ก็คือตามข้อ1และ2เราก็สรุปได้ว่าขนาดของ A จะเท่ากับขนาดของ B นะครับประมาณนี้อันนี้คือพาร์ทแรกก็เป็นเรื่องของ bijection นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราเอาการจับคู่ลักษณะนี้นะครับไปพิสูจน์ว่าเซตที่มีสมาชิก n ตัวเนี่ยนะครับจะต้องมีสับเซตจำนวน2กำลัง n โดยใช้การพิสูจน์แบบ induction ได้อย่างไรนะครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ